วัสดีครับเพื่อนๆชาวฝันน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปเจาะลึก FR ของคำระนาดนะครับซึ่งในตัวรีวิวของคำระนาดเนี่ยในช่วงของเจาะลึก FR ของเขาเนี่ยผมก็ได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับยังไม่เห็นภาพเท่าที่ควรแล้วก็มีการหลังไมค์มาหาผมค่อนข้างหลายคนนะครับผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่าถ้าคำระนาดนะครับไม่มีอาวุธเบิร์ดและตัวทีมฝั่งเราเนี่ยไม่มีสโนว์เขียวไม่มีคูราซาเมะนะครับเราจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสได้สูงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยเรามาดูทีมกันก่อนนะครับแน่นอนนะครับว่าสมมุติว่าคำระนาดตัวนี้นะครับไม่มีอาวุธเบิร์สนะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธ LD นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวปั๊มเกรด1ตัวนะครับตัวไหนก็ได้นะครับที่ปั๊มเกรดได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเลือกน้องคูรุรุมาเพราะว่าน้องน่ารักแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เปิดเบิร์ดโหมดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้ตัวไหนมานะครับแต่ว่าผมเอาใครมาเฉยๆเพราะมันหล่อนะครับแค่นั้นเลยทีนี้เรามาดู Core Ability กันนะครับ Core Ability ที่สำคัญสุดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีน้องเซลฟี่ LD นะครับก็คือซิดเลนนะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวเดียวนะครับที่สามารถทำให้คนเปิดเบิร์ดโหมดเนี่ยสามารถงัดรอยมอนสเตอร์ได้ทุกเทิร์นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีน้องเซลฟี่นะครับน้องเซลฟี่ตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้น้องเซลฟี่มาลงทีมก็ได้หรือว่ายืมเพื่อนน้องเซลฟี่มาแล้วกดสกิล LD เพื่อทำการแปะดีบัฟงัดรอยนะครับตลอดเวลาอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับจุดสำคัญอย่างที่ผมบอกในคลิปรีวิวไปนะครับว่าบนพื้นเนี่ยถ้าเราทำเงื่อนไขไปแล้วนะครับต่อให้เราตีท่าน้ำแข็งด้วยแล้วก็มีดีบัฟชาอยู่บนหัวด้วยเนี่ยเต็มที่ก็ได้แค่ 40% นะครับแต่ว่าถ้ามันจะเพิ่มขึ้นถึง 80% เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำดาเมจกลางอากาศต่อเนื่องกันด้วยนะครับมันถึงจะเพิ่มได้สูงสุดถึง 80% นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูในตัวเกมจริงนะครับว่าจากที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยเราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัฟธาตุน้ำแข็งไม่มีคูราซาเมะไม่มีอาวุธเบิร์ดของคำระนาดแต่สิ่งสำคัญที่ห้ามขาดเลยคือคอของซิดเลนและดีบัฟงัดรอยของน้องเซลฟี่นะครับเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ปั๊มเกรดเสร็จแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะต้องเซตติ้งที่ตัวคำระนาดก่อนนะครับก็คือเทิร์นแรกเนี่ยให้กดสกิล LD นะครับเพื่อที่ว่าเทิร์นถัดไปเนี่ยเราจะทำการแปะดีบัฟชาให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรากดสกิลไปก่อนนะฮะตอนนี้คำระนาดก็ได้เทิร์นแล้วนะครับเราก็ทำการกดสกิล1ไปเลยนะครับเพื่อทำการแปะดีบัฟนะครับสำหรับความสำคัญของดีบัฟตรงนี้นะครับก็ต้องระวังเรื่องดีบัฟชาจะโดนดันนะครับแล้วก็ก่อนที่คำระนาดจะเปิดเบิร์ดนะครับให้ตัวที่เราจะเปิดเบิร์ดโหมดเนี่ยsetting core ability ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีดีบัฟของเซลฟี่เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้คอของซิดเลนนะครับตอนนี้เราก็ setting ตัวละครของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปิด FR โหมดได้เลยนะครับส่วนเทิร์นแรกของคุรุนะครับให้เรากดสกิล1ปั๊มเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับ
แล้วก็คำนวณ นะครับให้เหลือ7เทิร์นเพื่อที่จะให้ใครเนี่ยได้กดฟินิชเบิร์ดนะครับจะได้ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่นะ9ทีหนึ่งนะครับ8นะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปก็จะเป็น7พอดีนะครับตอนนี้ก็7พอดีแล้วนะครับแล้วก็ให้คายเปิดเลยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยคือการทำดาเมจกับอากาศเพิ่มแบบนี้นะครับแล้วดูเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหมครับว่าได้ 70% นะครับนี่ขนาดไม่มีบัฟโจมตีท่าน้ำแข็งจากปาร์ตี้นะครับแล้วก็คำระนาดก็ไม่มีอาวุธเบิร์ดด้วยนะครับไม่ได้กดสกิลเบิร์ดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการทำดาเมจเสริมกับอากาศแบบนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีทางขึ้นถึง 60% และ 70% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำดาเมจเสริมกับอากาศสำคัญมากนะครับสำหรับการเปิดเบิร์ดขอไปฮะเปิด FR โหมดของคำระนาดนะครับเห็นไหมครับว่าได้ขั้นต่ำเนี่ยคือ 60% ขึ้นไปแน่นอนนะครับดูนะฮะ 65-70% ราวๆนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอาวุธเบิร์สของคำระนาดมันก็จะสบายตรงเรื่องไม่ต้องเซตติ้งดีบัฟนะครับแต่ถ้ามีก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีตัวที่บัฟธาตุน้ำแข็งให้ปาร์ตี้ได้เนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับว่าใช้งานไม่ได้นะครับเพียงแค่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคนที่มีครบเรียกว่ามีองค์ประกอบครบเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับคำระนาดนะฮะเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะ 663% นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีองค์ประกอบครบเนี่ยตอนที่เหลือเทิร์นสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ราวๆ800กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะถ้าเทียบกับFR mode ของตัวก่อนๆ นะฮะถ้าเกิดมีคนทำดาเมจเสริมเนี่ยบอสก็ตายพอดีนะครับก็สำหรับการเซตติ้งต่างๆสำหรับคนที่ไม่มีบัฟธาตุน้ำแข็งให้ปาร์ตี้นะครับแล้วก็ตัวคำระนาดเนี่ยไม่มีอาวุธเบิร์ดเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เพื่อนๆก็ไปอะแดปต์ใช้กันเอาเองนะครับว่าจะทำยังไงนะครับประมาณนั้นแล้วก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปคำระนาด FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ